สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้าทวีภูเผยกลางรายการหลังคุยกับคนสนิทเอสกันตพงษ์ลันรู้สึกไม่ดีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกอย่างมากเมื่อดาราหนุ่มชื่อดังเอสกันตพงษ์โดนทำส่งโรงพยาบาลกระทันหันซึ่งเป็นลมหมดสติกระทันหันระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์โดยขณะนี้ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้และทางแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันล่าสุดทางด้านของเต่าทีวีภูได้ออกมาอัปเดตอาการบางส่วนในรายการเมามั่นคันปากทางช่อง Big Bear Channel หลังได้มีการสอบถามคนใกล้ชิดซึ่งทางด้านของเต่าทีวีภูได้ระบุว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเอสน้องเอสเป็นคนดีค่ะเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆต้องผ่านไปถึงแม้มันจะมีเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะคะนอกจากนี้เต่าทีวีภูยังเผยอีกว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักและคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแรงเพราะเมื่อเช้าเราฟังเขาพูดมาแล้วเราตกใจนะคะรู้สึกไม่ดีก็ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ